ยังคงอยู่กันที่ประเด็นเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนะคะมาดูในส่วนของมุมมองด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะอย่างหาดใหญ่ที่จะมีการจัดงานในหลายๆจุดเนี่ยนะคะซึ่งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเองก็คาดหวังค่ะว่างานกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะจะสามารถดึงเม็ดเงินจากท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราได้เพิ่มมากขึ้นไปพูดคุยกับทางด้านของนายกสมาคมธุรกิจโรงแรมหาดใหญ่คุณสมชาติพิมพ์ธนพูนพรซึ่งเป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจโรงแรมหาดใหญ่สงขลาแล้วก็เป็นประธานสมาพันธ์ขออภัยค่ะแล้วก็เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาก็บอกนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองก็มีการจัดงานสงกรานต์ในหลายๆจุดค่ะภาพรวมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจองห้องพักในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี่นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่อย่างใดเลยนะคะเนื่องจากว่ายังมีตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่จองห้องพักเอาไว้อยู่ที่ประมาณ 70-80% ขณะเดียวกันทางโรงแรมก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่ตลอด24 ชั่วโมงโดยเฉพาะการเตรียมแผนรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นซึ่งปีนี้เนี่ยนะคะทางจังหวัดสงขลาเองมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในหลายๆจุดขณะเดียวกันเรื่องของตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละปีเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันยอดของห้องพักที่มีอยู่กว่า 12,000 ห้องซึ่งคาดว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาเต็ม 100% มีการคาดการณ์เรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวค่ะที่จะเข้ามาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะคะบอกว่าจะมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 100% เต็มขณะเดียวกันจะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ไม่น้อยกว่า50 ล้านบาทไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณสมชาติพิมพ์ธนพูนพรนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากันดูค่ะคือจริงๆเนี่ยเราตั้งเป้าว่า12-13เนี่ยจะเต็มทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียกับสิงคโปร์เนี่ยเขาอยากมาเที่ยวที่เราเพราะเล่นน้ำสนุกแล้วก็เราก็จะมีทางอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเปิดเที่ยวบินมาวันที่11ด้วยเมษายนเนี่ยเราก็มั่นใจว่าถ้า3ประเทศเนี่ยแล้วก็เข้ามาหาดใหญ่แล้วก็มาใช้บริการกันพักโรงแรมแล้วก็ไปเที่ยวไปกินไปช้อปไปอะไรเนี่ยคิดว่าภาพพจน์ของเมืองหาดใหญ่เนี่ยจะกลับมาให้เขาเชื่อถือได้มากขึ้นตอนนี้โรงแรมต่างๆเนี่ยการจะเข้าจะออกการจะจอดรถอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่เราเนี่ยต้องตรวจแล้วก็จดเบอร์ทะเบียนจดอะไรเนี่ยแล้วก็รถที่เข้ามาเนี่ยสแกนทั้งบัตรอะไรแล้วก็พาสปอร์ตเขาด้วยแล้วจะพักอะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ต้อนรับเนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้พาสปอร์ตหรือว่าไอ้บอร์เดอร์พาสของเขาเนี่ยหน้าเลยมีตรงกันไหมที่กับพาสปอร์ตหรือว่ามีรอยแก้มีรอยอะไรไหมเนี่ยแล้วก็เข้ามาลักษณะว่ามาแล้วเขาเดินไปยังไงไปจอดรถแล้วเขาเดินไปทางไหนอะไรเนี่ยพยายามต้องเราก็มีทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยคอยตรวจเข้มเพื่อความปลอดภัยของโรงแรมทุกโรงแรมเลยครับนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ทางจังหวัดมีการขอความร่วมมือและก็สถานประกอบการเองก็มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ความแรงในพื้นที่อยู่เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์